ถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยตีมทีวีเสนอรายการสตูรุนัลกุรอานุวะดีนุนัลอิสลามุเตือนใจให้จดจำอาจารย์ชาฟีจันปอดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินกะรีมนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนซุมมะอัมมาบาดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความเมตตาความดีงามฮิดายะห์ความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้เรามีชีวิตให้เราได้มีโอกาสเดินให้เราได้มีโอกาสพูดให้เราได้มีโอกาสไปไหนมาไหนให้เราได้มีโอกาสพบเจอญาติพี่น้องของเราในทุกๆวันนี่คือสิ่งที่เป็นอะไรเป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนจะลืมแล้วก็คิดไม่ได้สิ่งที่พวกเราจะลืมแล้วก็จะไม่คิดเนี่ยไม่ได้นั่นก็คืออะไรชีวิตของพวกเราท่านพี่น้องวันนี้เราไม่ได้อยู่กันเพื่อเกิดมาแล้วก็เตรียมตัวจะไปเป็นหนุ่มมีกำลังวังชาไม่ใช่แต่วันนี้ชีวิตของพวกเราเกิดมาเพื่อทำอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วชีวิตเราเมื่อออกจากท้องของมารดาชีวิตเราเมื่อเริ่มต้นในการที่จะเกิดมาแล้วนั่นคืออะไรนั่นคือการเริ่มเดินไปสู่อะไรไปสู่อายันและก็กำหนดชะตาชีวิตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่อัลลอฮ์กำหนดไว้60ก็เดินไปจากวันแรกจนกระทั่งถึงอายุ60ใครที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้40ก็เดินไปจนกระทั่งครบอายุ40ใครที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้50ก็เดินไปจนกระทั่งถึงครบ50ฉะนั้นเมื่อครบ50เมื่อครบ60เมื่อครบ40ลายัสตะคิรูนซาอะวะลายัสตักดิมูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีการประวิงเวลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่เอาชีวิตของพวกเราก่อนที่เราจะถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องตระหนักนี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องใส่ใจบรรดารอซูลบรรดานบีบรรดาซอฮาบะแล้วก็บรรดาคนดีๆในยุคก่อนๆก็ล้มหายตายจากรอว่าเมื่อไรจะถึงวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป่าเพื่อฟื้นคืนชีพรอว่าเมื่อไรจะถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพรอว่าเมื่อไรจะถึงวันแห่งการสอบสวนตายมากี่ร้อยกี่พันปีก็ตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนกับพวกเราวันนี้พวกเรากำลังเดินเพื่อไปสู่อะไรไปสู่อายันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดวันนี้เราต้องคิดให้เยอะๆพี่น้องผมอยากให้พวกเราใช้สติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเรามาเนี่ยเอาสติตัวนี้มาเป็นตัวบังคับอะไรเอามาเป็นสิ่งที่บังคับตัวเราไม่ให้ตัวเราเนี่ยปล่อยใจไปตามอารมณ์ไม่ให้ตัวเราเนี่ยปฏิบัติอะไรตามอารมณ์ไม่ให้ตัวเราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างอะไรอย่างไร้สาระหรืออย่างเสเพจนกระทั่งในวันหนึ่งเราไม่มีอิบาดัตอะไรเลยที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นในวันหนึ่งเราไม่สามารถจะรวบรวมคุณงามความดีอะไรเลยที่จะเป็นเสบียงของพวกเราเองไปสู่วันอาคิเราะห์อย่าให้ชีวิตเราเป็นอย่างนั้นวันนี้ท่านพี่น้องคุณงามความดีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำแต่ละวันที่เราอยู่เนี่ยอะไรที่เป็นเวลาว่างที่เราสามารถจะกอบโกยคุณงามความดีได้ไม่ว่าจะเป็นคุณงามความดีน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซิกรุลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุรอานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละหมาดซุนนะห์อะไรที่เรายังอะไรยังปล่อยปะละเลยพยายามหันมาเพื่อเราจะได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้เราตกสภาพเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้กับพวกเราฟังอย่าให้เราตกสภาพเหมือนในกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าหมดสิทธิ์ในซูเราะห์ฟาติรอายะห์ที่37อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวให้กับพวกเราฟังถึงสภาพของคนที่ตายลงไปอยู่ในกุโบสถ์แล้วตอนมีชีวิตอยู่ในดุนยาคุณงามความดีไม่ทำมีชีวิตอยู่ในดุนยาสิ่งดีๆไม่เก็บเป็นเสบียงมีชีวิตอยู่ในดุนยาอิบาดัตคุณงามความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ไม่ยอมปฏิบัติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้กับพวกเราฟังในซูเราะห์ฟาติรอายะห์ที่37ว่า
วะฮุมยัสตอริคูนฟีฮารับบานาอัคริจนานะอ์มันซอลิฮันฆอยรัลลซีกุนนานะอ์มันนี่ซูเราะห์ฟาติรอายะห์ที่37อัลลอฮ์บอกว่าสภาพของคนที่อะไรสภาพของคนที่อยู่ในโลกดุนยาไม่ยอมปฏิบัติคุณงามความดีตายลงไปอยู่ในโลกแห่งอะลัมบัรซักตายลงไปอยู่ในโลกแห่งกุโบตตายลงไปอยู่ในโลกแห่งการสอบสวนสภาพของพวกเหล่านี้จะต้องร้องตะโกนว่าวะฮุมยัสตอริคูนฟีฮาคนเหล่านี้จะร้องตะโกนอยู่ในอะลัมบัรซักจะร้องตะโกนในวันแห่งการสอบสวนร็อบบานาอัคริจนาโออัลลอฮ์ทรงได้โปรดให้พวกเรานะออกไปอีกทีเถอะโออัลลอฮ์ขอให้พวกเราได้ออกไปมีชีวิตอีกทีเถอะนะอ์มันซอลิฮันเรามีชีวิตอีกทีหนึ่งเราจะได้ไปปฏิบัติคุณงามความดีเราจะได้ไปเก็บเสบียงเราจะได้ไปปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ฆอยรอลละซีกุนนานะมันเราจะได้ไปปฏิบัติคุณงามความดีที่อัลลอฮ์ใช้เราแล้วเรายังไม่ได้ปฏิบัติขออีกสักรอบขอให้ฉันกลับไปอีกสักครั้งนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังท่านพี่น้องนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังไม่ใช่เป็นการเล่าเหมือนกับว่าเล่าไปอย่างนั้นปรำปราไม่ใช่บอกให้รู้ถึงสภาพเพื่อเตือนตัวพวกเราเพื่อเตือนหัวจิตหัวใจของพวกเราว่าถ้าวันนี้คุณงามความดีอะไรเรายังไม่ได้ทำรีบทำซะอย่าประวิงเวลาอย่าใช้คำว่าเดี๋ยวก่อนอย่าใช้คำว่าเดี๋ยวอีกสักพักอย่าใช้คำว่าเดี๋ยวรอพรุ่งนี้อย่าเพราะสภาพมันจะไม่ต่างอะไรกับคนเหล่านี้เมื่อลงไปอยู่ในกุโบสถ์สุดท้ายก็จะร้องตะโกนกันไม่ต้องถามว่าร้องตะโกนแล้วก็เบื่อเปล่าร้องตะโกนด้วยความทรมานร้องตะโกนด้วยความกลัวร้องตะโกนด้วยความอะไรด้วยความอะไรด้วยความหวาดระแวงและหวาดกลัวไปหมดโอ้อัลลอฮ์ขอเรากลับไปอีกสักครั้งเถอะขอให้เราได้กลับไปอีกสักครั้งเราจะได้ไปปฏิบัติคุณงามความดีที่เรายังไม่ได้ทำแต่อัลลอฮ์ตาลาบอกว่าไงอาวาลัมนูอัมมิรกุมมายะตะดักกะรูฟีฮิมันตะดักกะรอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เจ้ามีชีวิตอยู่หรออัลลอฮ์ไม่ได้ให้เจ้าอายุ60หรออัลลอฮ์ไม่ได้ให้เจ้าอายุ50หรออัลลอฮ์ไม่ได้ให้เจ้าอายุ70หรอมายะตะซักกะรุฟีฮิมันตะซักกะรใครที่คิดในเรื่องนี้เขาก็จะคิดได้โอ้จริงนะเรามีอายุมาถึง70เรามีอายุมาถึง80แต่ไม่ได้ทำนี่ไงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเล่าให้กับพวกเราฟังมันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่อะไรมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นสภาพของพวกเราเท่าวันนี้เราคิดเราจะได้เกิดความหวาดกลัวในอะไรในการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องวันนี้เวลาที่คนคนหนึ่งลงไปอยู่ในกุโบสถ์เนี่ยนะท่านพี่น้องนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดชัดเจนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดชัดเจนหะดีษตัวนี้ใครต่อใครก็ได้ยินหะดีษตัวนี้ใครต่อใครก็ได้รู้นั่นก็คืออิซามาตับนูอาดัมวันนี้ถ้าหากว่าลูกหลานของอาดัมตายลงนะท่านพี่น้องวันนี้ถ้าหากว่าลูกหลานของอาดัมตายลงแน่นอนหะดีษซอฮีฮ์อิงกอตออาอามาลูฮูวันนี้ถ้ามนุษย์เราตายลงนะการงานถูกตัดหมดการงานไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องปฏิบัติแล้วนี่คือสภาพของคนที่ตายแล้วนบีบอกว่าการงานทุกอย่างตัดหมดการงานทุกอย่างหยุดหมดแต่ไม่ได้หมายความว่าหยุดแบบนิฮาอียันไม่ได้หมายความว่าอันอื่นไม่ได้เป็นประโยชน์เลยหรอไม่ใช่การงานที่ตัวเองปฏิบัติละหมาดจบแล้วสอบสวนแค่ถึงวันตายซะกาตสอบสวนแค่ถึงวันตายซื้อสินอดถอดสอบสวนแค่ถึงวันตายฮัจญ์สอบสวนแค่ถึงวันตายเมื่อวันนี้เราตายไปแล้วถ้าหน้าที่ของเราปฏิบัติไว้หมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องตื่นมาทำแล้วตายแล้วคือตายเลยแต่ทีนี้นักวิชาการเขาก็ลงมติกันอย่างนี้วันนี้ถึงแม้ว่าคนคนหนึ่งตายลงหมดหน้าที่หมดภารกิจในการจะปฏิบัติเรื่องราวต่างๆแต่สิ่งที่นักวิชาการเขาลงมตินั่นก็คือเราลงไปอยู่ในกุโบสถ์แล้วเนี่ยเราเข้าไปนอนในกุโบสถ์แล้วเนี่ยคนที่อยู่หรือสาธารณประโยชน์ที่เราทำไว้สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์กับพวกเราไหมสิ่งเหล่านี้มันจะยังประโยชน์ให้กับพวกเราไหมสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นผลบุญกลับคืนมาหาพวกเราไหมนี่คือสิ่งที่นักวิชาการวิเคราะห์และก็คิดจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ไงท่านนบีถึงบอกรายงานโดยท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุหะดีษซอฮีฮ์รายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิม
บอกว่ายังไงอิดามาตับนุอาดัมเมื่อคนคนหนึ่งตายลงอิงกอตออาอามาลูฮูการงานต่างๆหยุดหมดจบแล้วจบหมดหน้าที่แล้วอิลลามินซาลาเซนแต่3อย่างที่ยังไม่จบ3อย่างที่มันยังคงเคลื่อนไหว3อย่างที่มันยังคงเป็นประโยชน์3อย่างที่มันสามารถที่จะอะไร3อย่างที่มันสามารถที่จะเป็นคุณงามความดีกลับมาหาคนที่ตายนอนอยู่ในกุโบสถ์กลับมาหาคนที่ตายเนี่ยได้นั่นคืออะไรท่านพี่น้อง1ซอดากอตินญาริยะ1เรื่องของอะไรทานเขาเรียกว่าการบริจาคทานที่เป็นวะกัฟญาริยะการบริจาคทานที่เป็นอะไรเป็นกุศลคงได้เป็นทานที่เป็นเขาเรียกว่าวะกอฟนั่นแหละเป็นการวะกอฟพวกนี้เอาอินมินยันตะฟิอูอินมินยันตะฟะอูบิฮีหรือวิชาการวิชาความรู้ที่ยังประโยชน์เช่นสอนหนังสือเช่นอะไรเช่นทำหนังสือเช่นผลิตหนังสือให้คนได้อ่านให้คนได้ศึกษาแล้วก็สามวะลาดุนซอลิฮุนยะดออูละฮูลูกที่ซอวะลาดินซอลิฮินยะดออูละฮูลูกที่ซอและขอดุอาให้กับเขานี่คืออะไรนี่คือ3ประการที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังคงจะอะไรยังเป็นอะไรยังเป็นผลบุญที่ไหลทานไปสู่อะไรไปสู่คนตายทีนี้วันนี้นักวิชาการเนี่ยบอกอย่างนี้สรุปให้กับพวกเราฟังนายกอคนหนึ่งหรือยีมัดหรือยีอะไรก็แล้วแต่ตายลงไปอยู่ในกุโบสถ์นักวิชาการบอกว่าอย่างนี้อิตตะฟะกออะห์ลุสซุนนะติอะลาอันนันอัมวาติยันตะฟิอูนมินซะอินอะห์ยาอิบิอัมรอยนี่จากหนังสืออะไรจากหนังสืออะกีดะฮ์ตะฮาวียะห์บอกว่าไงนักวิชาการลงมติเลยว่าอันนัสซุนนะตามซุนนะอะไรอิตตะฟะกออะห์ลุสซุนนะนักวิชาการที่อะไรที่ดำเนินรอยตามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยลงมติเลยว่าอันนันอัมวาติเป็นอิสมุอันนะแท้จริงแล้วคนที่ตายลงไปแล้วเนี่ยคนที่ตายลงไปอยู่ในกุโบสถ์เหล่าบรรดามายัดเนี่ยนะยันตะฟิอูนมินซะอินอะห์ยาอีคนเหล่านี้ยังคงจะได้รับผลประโยชน์คนเหล่านี้ยังคงที่จะได้รับอะไรได้รับพลานิสงส์คนเหล่านี้จะยังคงได้อะไรได้มีภาคผลบุญมินซะอินอะห์ยายังคงได้รับอยู่เรื่อยๆจากการขวนขวายอะไรจากการขวนขวายของคนที่มีชีวิตจากการปฏิบัติของคนที่มีชีวิตเนี่ยอัมรอย2อย่างด้วยกัน2เรื่อง2เรื่องที่คนตายไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอะไรคนตายไปแล้วจะยังคงได้รับภาคผลบุญคนตายไปแล้วจะยังคงได้รับภาคพลานิสงส์คนตายไปแล้วจะยังคงได้รับผลประโยชน์อํารอยด้วยกันจากคนเป็นเนี่ยมี2เรื่อง1อะฮะดูฮูมามาตะซับบะบุมาตะซับบะบะอิไลฮินมัยตุฟีฮายาติประการที่1 นั่นก็คือสิ่งที่เขาเป็นเหตุให้เกิดอันนั้นสิ่งที่เขาเป็นสาเหตุสิ่งที่คนตายคนนั้นเป็นสาเหตุให้เกิดเรื่องนี้ในขณะที่เขามีชีวิตเขาจะคงได้รับประโยชน์คงจะได้รับผลบุญคงจะได้รับสายทานแห่งภาคผลบุญไปเรื่อยเลยเขาเป็นเหตุให้เกิดเรื่องนั้นนี่คือประการที่หนึ่งเช่นอะไรเขาเป็นเหตุให้เกิดมัสยิดระดมทุนออกทุนบริจาคนะเขาเป็นเหตุให้เกิดสิ่งนั้นนี่สร้างโรงเรียนสร้างอะไรสร้างบ่อน้ำให้คนใช้ประโยชน์สร้างที่อาบน้ำละหมาดบัตรต่อวักกัฟที่ดินเพื่อเป็นกุโบสถ์วักกัฟที่ดินเพื่อเป็นมัสยิดบักกัฟที่ดินเพื่อเป็นโรงเรียนสอนศาสนานี่เขาเรียกว่าสิ่งที่ผู้ตายเป็นเหตุให้เกิดเรื่องนั้นถ้าอย่างนี้นักวิชาการลงมติเลยว่าคนตายไปแล้วถึงแม้ว่าจะตายลงไปอยู่ในกุโบสถ์แล้วก็ตามวันนี้สิ่งที่เป็นวันนี้สิ่งที่เขาเป็นเหตุให้เกิดเรื่องนี้เอาไว้เขาเป็นเหตุในการสร้างมัสยิดเขาเป็นเหตุในการสร้างโรงเรียนเขาเป็นคนตัวตั้งตัวตีในการสร้างกุโบสถ์ในการทำกุโบสถ์เขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการอาบน้ำละหมาดสร้างที่อาบน้ำละหมาดอย่างนี้ผลบุญตรงนี้ยังไปหาเขาเรื่อยไปเลยเหมือนกับที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้ซอดากอตินญาริยะห์เขาเรียกว่าเป็นอะไรกุศลทานที่ว่าอะไรกุศลทานที่คงได้อันนี้เป็นหลักเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นคำที่คนกับคนผู้ใหญ่เขาพูดกันเขาเรียกว่ากุศลที่ถาวรเขาเรียกว่ากอฟนั่นแหละ
วัซานีอันที่2ประการที่2อันที่1ท่านพี่น้องเขาได้รับประโยชน์แน่คนที่ตายลงไปในกุโบสถ์นี่ได้รับประโยชน์แน่จากอะไรจากสิ่งที่เขาเป็นเหตุให้เกิดเรื่องนั้นอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปแล้วประการที่2ดุอาอุลมุสลิมีนวัสติฆฟารุฮุมละฮูวัสศอดากะตุวันฮัจญุนั่นก็คือดุอาของพวกดุอาอะไรดุอาของคนมุสลิมดุอาของผู้ศรัทธาขอดุอาให้กับเขาดุอาของใครการขออภัยโทษของเราบรรดามุสลิมไม่ว่าจะเป็นลูกหลานไม่ว่าจะเป็นมุสลิมในท้องที่หรือมุสลิมที่ไหนก็ตามขอดุอาขออิสติกฟาร์ให้กับเขาวัสซอดะกอตุลูกหลานเหลนโหลนพี่น้องเพื่อนสหายทําซอดะกอให้กับเขาผลบุญถึงวันฮัจญุแล้วก็เรื่องของการทําฮัจญ์ผลบุญถึงอินชาอัลลอฮ์ในรายละเอียดในเรื่องซอดะกอรายละเอียดในเรื่องของฮัจญ์ต่อไปจะอธิบายให้กับพวกเราฟังตกลงมันถึงยังไงมีเกิดขึ้นในสมัยของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องในฐานะผู้ที่เป็นลูกหลานในฐานะของผู้ที่เป็นอะไรในฐานะของผู้ที่เป็นลูกหลานในฐานะของผู้ที่เป็นโหลในฐานะของผู้ที่เป็นพี่น้องเนี่ยสามารถคนหนึ่งตายลงไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะขออภัยโทษเราสามารถที่จะขอดุอาให้กับคนตายไปแล้วได้ตลอดแต่สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในความเป็นจริงของสังคมบ้านเรา 1. น้อยไปในการขอดุอาให้กับคนเหล่านี้คำว่ามี2ประเภทเท่านั้นแหละท่านพี่น้อง1น้อยไปน้อยนะที่นี่หมายถึงว่าไม่ขอเลยลืมไปเลยที่จะขอลืมไปแล้วว่าคนนี้คือญาติเราลืมไปเลยคนนี้คือปู่ย่าตายายเราลืมไปเลยว่าคนนี้คือคนที่เคยอะไรเคยมีมิตรไมตรีที่ดีเคยมีสัมพันธ์ที่ดีเคยเป็นญาติกับเราเคยอะไรเคยให้สิ่งดีๆกับเราลืมหมดจนกระทั่งไม่ได้นึกจะขอดุอาไม่ได้นึกจะขออภัยโทษให้กับเขาเยอะในสังคมบ้านเรากับอีกหนึ่งประเภทเขาเรียกว่าเยอะเกินไปประเภทที่หนึ่งลืมจนกระทั่งไม่ขอดุอาจนกระทั่งไม่ขออภัยโทษให้กับคนตายประเภทที่สองเขาเรียกว่าเยอะเกินไปในการที่จะขออภัยโทษและก็ดุอาให้กับคนตายยังไงเยอะเกินไปถ้าเกิดว่าไปอยู่คนเดียวแล้วก็ขอดุอาเยอะๆมันก็ไม่ผิดเราท่านพี่น้องแต่คำว่าเยอะเกินไปนะทีนี้หมายถึงแหมคิดเยอะเลยต้องไปเชิญจะขอดุอาทีจะคาได้จะขอดุอาทีหนึ่งจะขออภัยโทษทีหนึ่งต้องไปเชิญโต๊ะครูต้องมีพิธีกรรมต้องมีซิกรุลลอต้องกำหนด3วันต้องกำหนด7วันต้องกำหนดว่าไปนั่งที่ปากหลุมต้องกำหนดว่าเอาคนมาแล้วก็ไปนั่งกันเยอะๆที่ปากหลุมแล้วก็ขอดุอานี่เขาเรียกว่าเยอะเกินไปฉะนั้นวันนี้ไอ้เรื่องราวที่นักวิชาการเนี่ยเราเอานักวิชาการถ้าสิ่งที่นักวิชาการพูดมีประโยชน์แล้วสอดคล้องกับสิ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรารับนี่ไงผมถึงบอกกับเราว่าในสังคมบ้านเรามันมี2ประเภทในเรื่องของการที่เราควรจะขอดุอาและก็ขออภัยโทษให้กับมายัดให้กับคนตายเนี่ยมี2ประเภท1ไม่เอาเลยกับ2เยอะเกินไปเราเอากลางๆขอดุอาอย่าลืมเพราะการขอดุอาและการอิสติกฟาร์ให้กับญาติพี่น้องให้กับพ่อให้กับแม่ปู่ย่าตายายที่ตายลงไปในกุโบสถ์เนี่ยคนเหล่านั้นคนตายเหล่านั้นสามารถได้ประโยชน์แล้วก็ได้ภาคผลบุญจากการดุอาและก็ขออภัยโทษให้กับพวกเขาแล้วอินชาอัลเลาะห์ต่อไปเราคงได้มีโอกาสมาคุยเรื่องนี้กันต่อสุดท้ายต้องขอกล่าวคําว่าวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ดีนุนัลอิสลามเตือนใจให้จดจำอาจารย์ชาฟีอีจันปอด